กรมพาวเวลนะคะเป็นอดีตนายธนาคารการลงทุน ก็เข้าสาบานตนรับตำแหน่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนที่16เปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะถือว่ารับหน้าที่สําคัญนะคะในการกำกับดูแลเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเข้าสาบานตนไปแล้วเมื่อวานนี้อายุ65ปีด้วยกันถือว่าเป็นประธานเฟดที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะคะโดยเขาให้คำว่าสัญญานะคะบอกว่าจะคอยบอกมาตรการปฏิรูปทางการธนาคารกลางเนี่ยที่บังคับใช้มาตั้งแต่วิกฤต2008ทําให้ภาคการเงินเนี่ยเข้มแข็งขึ้นยังไงก็ตามเขาก็ไม่ได้ยืนยันนะคะ ชัดเจนนะคะว่า,าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเป็นการขานรับต่อเป้าหมายระดับต้นๆของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการที่จะลดภาระของการกำกับดูแลหรือว่า regulatory burdens ในเศรษฐกิจซะก่อนนะคะ p าวเวลเได้เข้าร่วมธนาคารกลางสหรัฐในฐานะผู้ว่าการในปี2012ได้รับการแต่งตั้งจากบารักโอบามาประธานทิปดีอเมริกานะขณะนั้นโดยในปีดังกล่าวเฟดได้กำหนดอัตรางเงินเฟอ้อเป้าหมายรายปีที่2ซึ่งนับตั้งแต่นั้นนะคะอัตรางเงินเฟอ้อก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำขณะที่เจนเน็ตเยเลนอดีตประธานเฟด ออกจากตําแหน่งไปพร้อมกับดัชนีราคาระดับต่ําเศรษฐกิจเติบโตทรงตัวแล้วก็การจ้งางงานที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าเจเน็ตเยเล่นนะคะถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะคะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ก้าวขึ้นมาเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐแต่ก็กลับกลายเป็นประธานเฟดคนแรกที่ไม่ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งเป็นสมัยที่2นะคะพาเวลนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่เข้ามารับตําแหน่งในขณะที่มีการความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับแรงกดดันทางการเงินจากมาตรการปฏิรูปภาษีครั้งมโหรานที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก็มีความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อด้วยพาเวลมีกำหนดที่จะปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในการเข้าให้ปากคำกับสภาคองเกรสในช่วงปลายเดือนนี้ตามด้วยการเปิดถแถลงข่าวเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากการประชุมนยโยบายทางการเงินประจำเดือนมีนาคมนี้ค่ะ